นักวิจัยในเยอรมนีคนพบวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสซิก้านะครับโดยใช้สารเคมีที่คิดค้นขึ้นมาเป็นการเฉพาะขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในลาตินอเมริกาก็ยังคงน่าเป็นห่วงครับนายอาริฮันโดกาวิเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของโคลัมเบียเปิดเผยว่ากำลังทบทวนจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อซิก้าซึ่งมีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิดซึ่งก่อนหน้านี้ประเมินว่าอาจจะมีถึง5 0 0ถึง600คนให้ลดจำนวนลงนะครับ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่มีศีรษะเล็กแต่กําเนิดเนื่องจากบรรดาติดเชื้อซิก้าระหว่างตั้งครรภ์ขณะที่บราซิลระบุว่ามีผู้ติดเชื้อซิก้าประมาณ4,400คนและมีผู้ป่วยที่มีอาการศีรษะเล็กแต่กําเนิด500คนแต่ผู้เชี่วชาญแนะนําให้หญิงตั้งครรภ์ไปตรวจเอลตาซาวขณะที่อายุครรภ์ยังไม่มากซึ่งกว่าจะตรวจพบว่ามีเชื้อซิก้าอาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนนะครับ และอาจจะพบเชื้อเมื่ออายุขันมากแล้วขณะที่นักวิจัยจากเยอรมนีค้นพบวิธีการตรวจหาเชื้อซิก,ก้าที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเพียงนำตัวอย่างเลือดหนึ่งหยดมาตรวจสอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่าไบโอเชีย er, ซึ่งเป็นสารเคมีที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับการตรวจสอบเชื้อซิก,ก้าโดยเฉพาะผลการตรวจสอบมีความแม่นยำสูงและระบุได้ว่าบุคคลน,นั้นติดเชื้อหรือไม่ โดยวิธีการตรวจหาเชื้อซิก้าในลักษณะนี้จะต้องดําเนินการในห้องทดลองที่มีประสิทธิภาพและใช้อุปกรณ์ทดสอบแบบพิเศษครับ